เอเมนพี่น้องตื่นเต้นไหมครับสำหรับพระเจ้าจะนำชีวิตของเราไปนะครับสุดใจของเราที่เรามอบให้พระเจ้าพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในเรื่องงานฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ผมกำลังพูดถึงชีวิตของเราความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะครับสามีภรรยาเรานะครับลูกของเราแล้วก็การงานของเราแล้วก็เศรษฐกิจในชีวิตของเราเราจะเห็นพระเจ้าได้ยกชูชีวิตของเรามากขึ้นพี่น้องอย่าเป็นเรือพายแต่จงเป็นเรือใบที่กางชีวิตของเราออกและให้ลมพระวิญญาณของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเราและผลักเรือของเรานั้นไปถึงฝั่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เอเมนไหมครับพี่น้องถ้าหากว่าเราเองดำเนินชีวิตหรือว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคนทั่วไปเขาก็มีอยู่มีกินนะครับมีบ้านหลังใหญ่มีเงินมากมายแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าและจุดประสงค์ในชีวิตแต่เราแตกต่างไปจากนั้นเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้เพียงแค่โลกนี้แต่เพื่อที่จะทำให้อาณาจักรของพระเจ้าได้เคลื่อนที่ไปเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมีได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียนะครับบทที่5นะครับข้อที่16 17 18นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าแล้วก็จะมีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องจะอ่านสลับกับผมนะครับผมจะอ่านข้อแรกพี่น้องอ่านข้อกลางนะครับขอบคุณพระเจ้าสลับทีมมีเดียนะครับแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติพี่น้องที่รักเราเมกัดได้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าและในเวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าไฟแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าลมแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าและการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นครูที่จะสอนเราพระองค์ทรงเป็นน้ำมันที่จะเจิมชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นเหมือนน้ำนมที่ทำให้ชีวิตของเราเองนั้นที่จะอิ่มเอิบในสันติสุขของพระองค์พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้านำเราทั้งหลายต่อไปสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องการผูกมัดพี่น้องคงเคยเห็นภาพใช่ไหมครับหรือถ้าวันนี้นะครับถ้าพี่น้องมีเชือกลองเอามามัดตัวเราเองพี่น้องจะเห็นภาพคนที่ถูกจับสมมติว่าเป็นเฉลยเขาก็จะต้องถูกมัดพันธนาการแล้วพี่น้องดูสมัยก่อนนะครับเฉลยศึกเวลาสมมติว่าเพื่อนบ้านเรานะครับมาตีประเทศของเราและประเทศของเรานะครับแพ้สงครามเขาก็จะต้องเอาเฉลยนะครับที่เป็นฝ่ายแพ้นั้นไปแล้วเวลาช่วงที่เขาเดินทางไปพี่น้องเขาไม่ได้ให้เราเดินแบบสะดวกสบายเขาจะต้องมีเชือกหรือมีโซ่หรือมีพวนในการมัดเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะไม่หลบหนีเพื่ออะไรครับเพื่อเราเองนั้นจะไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือขัดขืนเขาได้การผูกมัดจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นมีความอึดอัดความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกทรมานนะครับไม่มีอิสระเลยเพราะอะไรครับเราเป็นเฉลยเราอาจจะเห็นภาพนั้นในสายตาของเราพี่น้องเชื่อไหมครับในถ้อยคำของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้านั้นพูดอย่างชัดเจนว่า
ชีวิตของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นหรือชีวิตของมนุษย์ที่หลังจากอดัมล้มลงในความบาปแทนที่เขาจะพึ่งพาพระเจ้าเขาพึ่งพากำลังของตนเองและเชื่อฟังอำนาจของผีวิญญาณชั่วมนุษย์ถูกผูกมัดแล้วก็มัดแน่นขึ้นเรื่อยๆในฝ่ายวิญญาณเราอาจจะมองไม่เห็นพี่น้องวันนี้พี่น้องเคยเห็นสวรรค์ไหมครับไม่เคยผมก็ไม่เคยเคยเห็นนรกไหมครับเราก็ไม่เคยแต่พี่น้องนี่คือความจริงแท้ที่พระคัมภีร์พระเจ้าได้สอนเราว่าสวรรค์ก็มีจริงและนรกก็มีจริงและมารซาตานก็มีจริงและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มีจริงในฝ่ายวิญญาณของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเราถูกผูกมัดด้วยหลายสิ่งบางคนถูกผูกมัดด้วยคำสาปแช่งบางคนถูกมัดด้วยความขมขื่นบางคนถูกผูกมัดด้วยอำนาจวิญญาณชั่วที่คอยครอบงำความคิดของเขาพี่น้องข่าวดีก็คือพระเยซูพระองค์ได้มาปลดปล่อยเราที่ไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับเมื่อเราเองได้ตัดสินใจเชื่อพระเยซูเราจากคนที่ถูกผูกมัดพระเยซูได้หักโซ่ตัวนั้นพระองค์ได้ทำลายโซ่ตัวนั้นพระองค์ได้จัดการกับสิ่งนั้นจนเรากลายเป็นอิสระฮาเลลูยาเรากลายเป็นอิสระเรากลายเป็นคนที่มีเสรีภาพและไม่เพียงแต่พระองค์ทรงไถ่เราและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและเปลี่ยนจากชีวิตที่ของเราที่ตายแล้วกลายเป็นชีวิตฮาเลลูยาและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังประทานพระวิญญาณของพระเจ้าชูกับเราตลอดเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระคริสต์ที่อยู่ในเราตลอดเวลาพี่น้องเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพฮาเลลูยาเราจึงกลายเป็นคนที่มีอิสระเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่ถูกผูกมัดอีกต่อไปแต่หลายครั้งคริสเตียนบางคนเมื่อเราเป็นอิสระในฝ่ายวิญญาณแล้วแต่เราเองไปยื่นมือให้กับมารแล้วก็บอกว่ามัดฉันสิมัดด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่เป็นเนื้อหนังของเราแล้วเนื้อหนังมันคืออะไรเนื้อหนังก็คือแนวคิดผมไม่ได้หมายถึงว่าการกินเหล้าการสูบบุหรี่การไปเป็นคนเจ้าชู้การที่เราเองนั้นไปผิดประเวณีผมไม่ได้หมายถึงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะครับแม้สิ่งเหล่านี้มันเป็นภายนอกที่เราเห็นได้แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือเนื้อหนังก็คือการที่เราเองนั้นพึ่งพาแนวคิดของเราที่เป็นตัวตนของเราตัวตนเก่าของเราแล้วเราอยากตามใจของเราเองเราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากทำแม้นมันไม่ได้อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้านี่คือคำว่าเนื้อหนังเนื้อหนังเราอาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยก็คือพฤติกรรมภายนอกใช่ไหมแต่สิ่งที่ความจริงของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดเราก็คือมันไปมากกว่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นเอาแนวคิดของเรารับการเปลี่ยนแปลงเอาจิตใจของเรารับการเปลี่ยนแปลงแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเราที่พระเจ้าประทานให้ให้ตามสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราคือเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเราใหม่แต่เดิมเรามีเป้าหมายอยากจะหาเงินให้ได้มากๆเพื่อเราจะสุขสบายเพื่อเราจะอยู่ในโลกนี้เพื่อเราจะทำสิ่งดีต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะทำซึ่งมันไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งที่มันควรจะถูกต้องก็คือเราเอาสิ่งต่างๆนั้นมาอยู่ภายใต้พระคริสต์และนำชีวิตของเราให้พระเยซูคริสต์นำชีวิตของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะตามมาพี่น้องการมีเงินไม่ได้ผิดการมีรถสามารถเป็นสิ่งดีสำหรับเราได้และการมีครอบครัวที่ดีก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการสำหรับชีวิตของเราแต่เราเองนั้นต้องเป็นคนที่ปรารถนาอยากจะให้เป้าหมายชีวิตของเราแนวคิดของเราจุดประสงค์ในชีวิตของเราครอบครัวของเราลูกๆของเราอยู่ใน
ทางของพระเจ้าอยู่ในวิถีของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในชีวิตของเราและจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีอิสรภาพและมีพลังในการดำเนินชีวิตเราจะไม่กลายเป็นคนที่จมอยู่ในอดีตจมอยู่ในแนวคิดของตัวเราเองแต่เราเองนั้นจะไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันนะครับว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตที่มีพลังชีวิตที่จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นชีวิตที่เราสามารถขับเคลื่อนตัวเราเองและไปหาผู้อื่นได้เราจะทำยังไงที่จะสามารถมีชีวิตที่มันมีพลังได้เป็นชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตที่มีอิสระเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่รับพระพรของพระเจ้าเป็นชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตที่พระเจ้าสามารถใช้เราได้เราจะทำอย่างไรล่ะเราจะมาดูจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันในข้อที่16พี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงอะไรครับดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องพระธรรมกาลาเทียเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆอาจารย์คิดอยากจะเอาออกมาเทศเพื่อที่จะแบบว่าติงเราหรือเปล่าไม่เกี่ยวพี่น้องเพราะอะไรครับเราเทศมาเป็นซีรีส์อยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราถึงบทที่5แล้วและอีกไม่กี่เดือนนี้เราก็จะจบบทที่6เราก็จะจบไปแล้ว1เล่มกาลาเทียพี่น้องพระคำของพระเจ้าตอนนี้กล่าวไว้อย่างชัดเจนและน่าฟังบอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่านี่หมายถึงใครข้าพเจ้าคือผู้เขียนพระธรรมกาลาเทียผู้เขียนพระธรรมกาลาเทียคือใครอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวกับพี่น้องกาลาเทียบอกว่าอย่าให้ธรรมบัญญัติเป็นเหตุทำให้เขาถูกผูกมัดอีกต่อไปแต่ให้เขาเองนั้นพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าอย่าพึ่งพาธรรมบัญญัติเพราะพึ่งพาธรรมบัญญัติจะทำให้เขาเองนั้นเป็นทาสของธรรมบัญญัติแต่ให้เราเองนั้นเข้ามาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะรับเสรีภาพเพื่อจะรับกำลังเพื่อจะรับการรักษาเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหมายถึงอะไรครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ผู้ที่เข้ามาสถิตอยู่กับเราถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยก็คือสิงนั่นแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเราตอนนี้อยู่ในเราทุกคนไหมอยู่เมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยอยู่ในเราบอกเลยนะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงอยู่ในลูกเอเมนไหมครับเราอยู่ตอนไหนล่ะวันแรกที่เราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและบังเกิดใหม่จากเราที่ตายฝ่ายวิญญาณทำไมเราตายฝ่ายวิญญาณก็ตั้งแต่อดัมและเอวาที่เขาล้มลงในบาปทำให้วิญญาณของมนุษย์นั้นกับวิญญาณของพระเจ้านั้นแยกออกจากกันมนุษย์เคยมีชีวิตเพราะพระเจ้าประทานลมปราณให้แต่หลังจากที่มนุษย์เองล้มลงในบาปชีวิตของเขาได้ตายตอนนั้นอาดัมไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายทันทีนะครับอาดัมยังมีอายุตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่หลังจากอาดัมล้มลงในบาปอาดัมยังมีชีวิตอีกกี่ปีครับ900กว่าปีแต่ก่อนหน้านั้นเรารู้ไหมว่าตั้งแต่ที่พระเจ้าสร้างอาดัมจนถึงวันที่เขาล้มลงในบาปมีอายุเท่าไหร่เราไม่รู้เลยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแต่เชื่อว่าอาดัมน่าจะมีอายุมากกว่าพันปีแน่นอนใครอยากอยู่ถึงพันปีมีไหมเอาพี่น้องไม่เชื่อเหรอเราจะอยู่เลยพันปีแต่ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับอยู่จนนิรันดร์เลยพี่น้องเห็นอะไรบางอย่างไหมพระเจ้ากำลังจะนำชีวิตของเรากลับไปสู่ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในบาปเราจะสวยตลอดพันปียาวนานกว่าพันปีเราจะหล่อตลอดนิรันดรเลยและเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเห็นพี่น้องไม่เห็นค่อยตื่นเต้นเลยอะแต่ผมได้ตื่นเต้นและรอคอยเลยว่า
วันนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาโบท็อกวันนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาศัลยกรรมวันนั้นเราไม่ต้องมาดูผิวพรรณของเราบอกว่ามันทำไมเหี่ยวจังเพราะสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องที่จังหวัดเลยเชิญผมไปแบ่งปันเทศนาในงานไว้อะไรผมก็เทศเหมือนกับที่พี่น้องฟังนี่แหละพี่น้องงานไว้อะไรก็เลยไม่ใช่งานไว้อะไรกลายเป็นงานฟื้นฟูไปแทนเพราะว่าเราก็แบ่งปันตามสไตล์นี้เนาะนอกสิ่งที่สำคัญก็คือเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารอดไม่ใช่เพราะการกระทำดีเพราะอะไรครับหลายครั้งเวลาไปงานเทศงานไว้อะไรนะพี่น้องเรารู้สมาชิกบางคนเงินถวายก็ไม่ถวายอยากจะจิกไว้เพื่อจะได้กินก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้แหละบางคนก็มาโบสถ์สายบางคนก็อยากทำตามใจตนเองบางคนก็อยากมาบ้างไม่มาบ้างปีหนึ่งมาสองครั้งก็พอมั้งอาจารย์คริสต์มาสกับอีสเตอร์พอแล้วล่ะประมาณนี้หรือบางคนก็บอกว่าเอาละอยู่ที่บ้านก็มี YouTube ดูนะคำเทศนาก็มีเยอะแยะมากมายก็จะมีคริสเตียนหลายประเภทนะครับเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามแนวคิดของเราไม่ได้ตามแนวคิดของพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเจ้าบอกว่าอะไรครับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากเพราะวันเวลาที่พระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมานั้นก็อะไรครับใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคริสเตียน YouTubeที่อยู่ที่บ้านแล้วดู YouTube แต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นมาสามัคคีธรรมร่วมกันกับพี่น้องเพื่อรับฟังพระเจ้าพระเจ้าเพื่อรับการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพี่น้องมารวมตัวกันเนี่ยการทรงสถิตของพระเจ้ามันชัดเจนมากการหายโรคการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นชัดเจนมากแต่ถ้าว่าเราอยู่คนเดียวพี่น้องโอ้โหบางทีเนี่ยดูไปดูมาแล้วก็ยิ่งดูบนเตียงนอนด้วยก็หลับไปเลยนะแทนที่จะฟังก็ไม่ได้ฟังเลยฉะนั้นนะครับสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกในตอนนี้อย่าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วพี่น้องเรามาดูด้วยกันว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นพูดอย่างไรนะครับปฐมกาลบทที่6ข้อ3ข้อที่5พี่น้องเปิดตามไปนะครับพระเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขาจะไม่เกิน120ปีนี่เป็นช่วงที่มนุษย์ล้มลงในความบาปหลังจากที่อาดัมล้มลงในความบาปแล้วมนุษย์แพร่พันธุ์จำนวนมากนะครับแล้วก็เริ่มทำบาปมากมายจนพระเจ้ารู้สึกเสียใจที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระคัมภีร์ของปฐมกาลก็ได้พูดบอกว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังคือพระเจ้ารู้สึกว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปแท้จริงพระเจ้าอยากอยู่กับมนุษย์แต่ความบาปในชีวิตของมนุษย์นั้นความเป็นเนื้อหนังของมนุษย์นั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แต่ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังและมีสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้ข้อที่5ดูข้ออีก5อีกข้อ1พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดพี่น้องดีๆนะครับสังเกตดีเขาความคิดในใจของเขาร้วนเป็นเรื่องอะไรครับร้ายเสมอไปแสดงว่าอะไรครับจิตใจของแต่ละคนนั้นมันซ่อนเร้นมากภายนอกเราอาจจะคนเห็นอาจจะดูดีแต่ภายในของมนุษย์ชั่วร้ายมากนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่เราเองอาจจะรู้สึกทำไมพระเจ้าเปิดเผยความจริงนี้กับเราแต่พี่น้องข่าวดีก็คือพระเจ้ารักเราและพระเยซูได้มาตายไถ่บาปเพื่อเราและเมื่อพระเยซูตายไถ่บาปเพื่อเราพระเจ้าจึงอยากจะเปลี่ยนที่ไหนครับ
พระเจ้าเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราแต่สิ่งที่เราเองต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจหยุดก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่ใช่การกระทำภายนอกนะพี่น้องคือเราต้องเรียงลำดับให้มันถูกต้องว่าการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนที่พยายามเปลี่ยนที่ภายนอกไม่ใช่บอกเออผมอยากจะเป็นคนที่ชอบล้างจานเราล้างวันเดียวเนี่ยล้างจานละพี่น้องอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนแน่แต่ถ้าหากเรารู้ว่าการล้างจานเนี่ยเบื้องหลังก็คือการได้แบ่งเบาภาระครอบครัวของเราการที่เราเองนั้นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่แสดงออกก็คือการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ยินดีที่จะล้างจานสม่ำเสมอเพราะการเริ่มต้นที่พบความประพฤติมันเป็นการแก้ปลายเหตุแต่สิ่งที่จะเป็นต้นเหตุที่เราจะต้องแก้ก็คือจิตใจและจิตใจประกอบด้วยแนวคิดจิตใจประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกจิตใจประกอบด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราวันนี้เราต้องเปลี่ยนที่แนวคิดถ้าวันนี้เราอยากเห็นการเกิดผลในชีวิตของเราเราต้องเปลี่ยนที่แนวคิดเพราะว่าวิญญาณของเราพระเจ้าเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนพี่น้องรับรองได้เราตายไปวันนี้นะไม่ได้ไปสวรรค์สักคนแต่เพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูแม้นวันนี้นะอยู่ๆเราหัวใจวายตกเก้าอี้แล้วก็เสียชีวิตเราก็ยังได้ไปอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้จิตวิญญาณของเรา 100% ชอบธรรมพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับเราเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ในความประพฤติของท่านไม่ใช่แต่เป็นลูกของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคำว่าดำเนินชีวิตพี่น้องเรามาลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งคำว่าในการดำเนินชีวิตในข้อที่16ตอนนี้นั้นภาษากรีกที่เป็นภาษาเดิมของพระคัมภีร์ใหม่นะครับให้ความหมายดังนี้ครับให้ความหมายว่าเหยียบย่ำไปทั่วพี่น้องฟังดีๆนะครับคือเหยียบย่ำไปทั่วและความหมายต่อไปคืออะไรเดินอย่างมีอิสระและความหมายต่อไปคืออะไรทุกสิ่งที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคือการดำเนินชีวิตกำลังจะเชื่อมโยงไปถึงอะไรวะความหมายของรากศัพท์ในตอนนี้คำว่าดำเนินชีวิตหมายถึงว่าทุกอิริยาบถในการคิดในการพูดในการกระทำของเราเราต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่อะไรครับขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่อารมณ์ของเราขับเคลื่อนไม่ใช่แนวคิดความเป็นมนุษย์ของเราขับเคลื่อนไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ให้พระวิญญาณของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำงานสิ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตว่าเราเองทำงานอย่างไหนที่ถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราเองแต่งตัวเราจะแต่งตัวแบบไหนที่ถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราเองจะมีครอบครัวเราควรจะมีแนวคิดในพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรผมเองไม่สามารถจะไปจับคู่ให้พี่น้องได้ไม่ได้เป็นศิลานีถ้าเป็นผู้ชายไม่ใช่ศิลานีสิเนาะต้องเป็นศิลาอะไรครับศิลามุมเอกหรือเปล่าไม่ใช่ศิลามุมเอกพระเยซู เราไม่ได้เป็นศิลานีหรือคนที่จะจับคู่สิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่จะต้องเข้าใจคือพระเจ้าให้หลักการอยู่แล้วในพระวจนะของพระเจ้าว่าอะไรครับการที่เรานั้นจะชอบพอใครแล้วเราเองนั้นให้เขามาเป็นคู่ชีวิตเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าสิ่งแรกง่ายมากเลยที่เราควรจะต้องเลือกคือคนนั้นต้องเอเมนไม่ต้องปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับและถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อพระเจ้าจะต้องทำยังไงต่อไปครับ
ดีมากเลยตบมืออีกครั้งหนึ่งพาเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วถ้าเขายังไม่เชื่อพระเจ้าทำไงครับโอ้บังคับเลยเหรอถ้าบังคับได้ก็ดีสิ่งที่เราเองนั้นถ้าเขายังไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานต่อไปแล้วอธิษฐานต่อไปแล้วพาเขามาเชื่อพระเจ้าเองไหมครับผมเรียนเชิญพี่น้องเลยนะครับว่าพี่น้องจริงๆผมไม่น่าจะใช้คำว่าเรียนเชิญกับพี่น้องเพราะอะไรครับพี่น้องเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคุณเบนข้านี่คืออะไรเราเป็นเจ้าภาพพูดที่เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพนะพี่น้องโอ้ไม่ใช่หรออาจารย์เดฟเป็นเจ้าภาพไม่ใช่นะพี่น้องพี่น้องเข้าใจผิดเราเป็นเจ้าภาพเอเมนไหมครับฉันคนที่จะเหนื่อยแล้วก็คนที่จะทำงานหนักเตรียมงานไม่ใช่เราบางคนนะพี่น้องแต่เราต้องช่วยกันเอเมนไหมครับเอเมนทำไมเสียงเบาจังเอเมนไหมครับเออมันต้องเอเมนเพราะอะไรเราเป็นเจ้าภาพพี่น้องเขาไม่เหนื่อยไม่เวลาแต่เราต้องเหนื่อยเราต้องเหนื่อยเยอะกว่าเขาเพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าภาพเอเมนไหมครับจะให้แขกเขามาทำงานเนี่ยก็ไม่ใช่ที่พี่น้องให้แขกเขามาบอกว่าโอ้เนี่ยกระดาษมันไม่ค่อยสะอาดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาไม้กวาดอยู่ไหนล่ะครูโจเอาไม้กวาดมาเดี๋ยวจะปัดกวาดเพราะว่าอะไรมันไม่สะอาดเลยเดี๋ยวมาให้แขกทำพี่น้องว่าคือไหมมันไม่คืออะเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราต้องจัดการอะไรให้เรียบร้อยเอเมนไหมครับเราเป็นเจ้าภาพดังนั้นผมใช้คำผิดขอโทษพี่น้องได้ไม่น่าใช้คำว่าเรียนเชิญพอพี่น้องเป็นเจ้าภาพเอเมนไหมครับเราเป็นเจ้าภาพเราต้องเตรียมการอย่างดีสุดกำลังความสามารถของเราถ้าเราเองนั้นจะตัดสินใจเลือกคู่พี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าง่ายที่สุดเลยก็คืออะไรครับต้องเชื่อพระเจ้าทำไมต้องเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเราเองนั้นเมื่อทะเลาะกันพระเยซูจะเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมครับพี่น้องคิดว่าแต่งงานเนี่ยโอ้โรแมนติกไม่มีทะเลาะกันหรอกอุ้ยเนี่ยเราเป็นฝ่ายวิญญาณ เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ต้องพี่น้องผมเนี่ยทะเลาะกับอาจารย์เดฟก็ไม่ถึงกับบ่อยนะพี่น้องแต่ทะเลาะกันพอสมควรไม่ใช่หมายว่าการทะเลาะเนี่ยมันไม่ดีนะพี่น้องแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องคุยกันคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายว่าไม่ทะเลาะแต่คนฝ่ายวิญญาณหมายถึงว่าเราเองให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของเราฉะนั้นเวลาการตัดสินใจของเราต้องเอาคนที่เชื่อพระเจ้าจะได้ไปทิศเดียวกันไปทิศเหนือเขาก็จะไปทิศเหนือไม่ใช่เราจะไปทิศเหนือเขาจะลงใต้พอมีลูกออกมาเราบอกจะพาไปทิศเหนือเขาบอกจะพาลูกไปใต้มันไปไม่ได้พี่น้องมันต้องไปเหนือก็ต้องไปเหนือด้วยกันเอเมนไหมครับต้องไปเหนือด้วยกันเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นจะสูงจะขาวจะหมวยจะอึมอะไรกับพี่น้องก็ไปเลือกเอาจะอ้วนจะท้วมก็ตามสไตล์พี่น้องเอเมนไหมครับแต่อันดับหนึ่งต้องมาคือต้องเชื่อพระเจ้านอกนั้นจะผิวขาวผิวดำจะตัวต่ำตัวสูงจะขาวจะหมวยจะอะไรของพี่น้องก็แล้วแต่อันดับหนึ่งต้องเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้ายังไม่เชื่อพระเจ้าเอเมนขอบพระเจ้าแล้วในคริสตจักรของเรานะพี่น้องมีแต่เข้าไม่มีออกนะครับต้องพาเขามาจะเป็นลูกสะใภ้จะเป็นหลานเขยอะไรก็แล้วต้องพาเขามาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่พูดอาจจะรู้สึกเห็นเกียรติตัวไปหน่อยไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราอยากจะให้งานของพระเจ้าขยายไปมากขึ้นเอเมนไหมครับอย่าลืมนะครับหนุ่มๆหลายคนในที่นี้นะก็ฝากฝังไว้ว่าอันดับหนึ่งต้องเชื่อพระเจ้าส่วนอันดับสองจะชอบผิวขาวจะชอบดัดฟันจะชอบอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่รู้ไปเลือกเองเอเมนไหมครับแต่อย่าตัดสินใจตามเนื้อหนังแต่ให้พระวิญญาณพระเจ้านำเราฉะนั้นความหมายเขาว่าดำเนินชีวิตทุกอย่างเลยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ
ในการดําเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความให้เราเองนั้นอะไรครับโอ้อย่างนี้เสรีภาพสบายเลยเราทำอะไรก็ได้เลยใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราตัดสินใจทำนั้นจะเกิดประโยชน์จะทำให้พี่น้องสะดุดหรือเปล่าเราเองก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันถ้าว่าเราไปกินซอยจุพี่น้องรู้จักซอยจุไหมกินซกเล็กรู้จักซกเล็กยังไหมลาบเลือดรู้จักลาบเลือดไหมที่แบบว่าเราเขาใส่ลาบแล้วก็เอาเลือดยิ่งสดๆออกมาจากคอหมูหรือคออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เทใส่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกโอ้ยกินสดชื่นมากเนี่ยยิ่งพี่น้องไปดูคลิปหลายคลิปใช่ไหมเอาเนื้อสดๆเลยก็ควดเอาน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปากแล้วเคี้ยวอย่างนั้นเลยอร่อยโอ้แล้วพี่น้องก็รู้สึกโอ้ปิดตาแซ่บแท้ผมนี่ย่านเลยพี่น้องไม่แซ่บเลยแต่นี่คือเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนอีสานคนอีสานบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พี่น้องอย่าไปกินเลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังก็จะเป็นแบบนี้คือเอาตามใจเขาว่าใจอยากอะไรก็กินตรงนั้นแต่เราต้องดูแลพระวิหารของพระเจ้าด้วยเพราะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเอเมนไหมครับคือผมกำลังยกตัวอย่างว่าเราจะใช้คำว่าดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อพี่น้องจะเข้าใจตั้งแต่ชีวิตการกินการดื่มการอยู่การนอนการทำงานการเลือกคู่ครองและการมีเป้าหมายในชีวิตและการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกก็สำคัญพี่น้องการเลี้ยงลูกก็สำคัญเพราะปัจจุบันนี้มีแนวคิดหลายแนวคิดที่เองนั้นกำลังให้ความสำคัญกับลูกมากจนกลายเป็นลูกเคารพยกตัวอย่างเช่นลูกเทวดาลูกเทวดาคือลูกเทวดาคือลูกจะเอาอะไรได้หมดเลยเรากลายเป็นเอาลูกมาเป็นลูกเคารพแทนพระเจ้าคือแทนที่เราเองนั้นจะสอนเขาให้เข้าใจความจริงของพระเจ้าและเรียนรู้จากถ้อยคำของพระเจ้าแล้วแนวคิดหลายแนวคิดตอนนี้ระบาดเข้ามาถึงวงการการศึกษาก็คือเด็กไม่สามารถที่จะตีเด็กได้เพราะอะไรครับผิดกฎหมายแต่พี่น้องที่รักถ้าเราไม่ตีเด็กวันนี้แล้วเขากลายเป็นความเลวร้ายที่เราไม่สามารถจะจัดการได้ตอนเติบโตถามว่ารัฐบาลและกฎหมายจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้ไหมไม่มีใครมารับผิดชอบแน่และมีการพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่หมอวิจัยมานั้นมันจะนำพาอีก100 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหมอคนนั้นตายก่อนแต่พระคำของพระเจ้าที่ถูกเขียนขึ้นมาหลายร้อยปีเรารู้ว่าไม้เรียวขจัดความโง่ออกจากเด็กถ้าเราตีเด็กเขาจะไม่ตายแต่เขาจะมีชีวิตผมเองไม่ได้เอาแนวคิดของตนเองในการเลี้ยงลูกแต่เอาหลักการพระเจ้าของพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้ไปใช้ตีพั่มเพื่อนะพี่น้องทั้งตีด้วยแล้วก็โอบกอดเขาด้วยความรักของพระเจ้าด้วยเหมือนกันแล้วหลายครั้งเราเองถ้ามีลูกพี่น้องถ้าเขาดื้อขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่รักนะไม่รักนะพี่น้องอย่าพูดนะครับเพราะมันจะทำให้เขาอะไรครับเขาจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาทำอะไรผิดเนี่ยเราจะไม่รักเขาเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าเขาจะผิดหรือจะถูกเราก็ยังรักเขาเอเมนไหมครับเรายังรักเขาเพราะอะไรเขาเป็นลูกเราต่อให้เขาเองอาจจะไม่ได้เชื่อฟังเราก็ยังรักเขาและรอคอยเวลาที่เขาจะกลับมาเหมือนพระเจ้ารอคอยคนของพระเจ้าจะกลับมา
เหมือนพระเยซูทำไมต้องมาไถ่ที่บนไม้กางเขนเพราะพระเจ้ารักเราแล้วมาตายไถ่บาปเพื่อเราเองไหมครับหรือไปกว่านั้นลูกบางคนรู้สึกว่าพ่อหรือแม่จัดการเขามากเหลือเกินโอ้ยพ่อคนนี้ฉันไม่เอาหรอกแม่คนนี้ฉันไม่ยอมรับแม่มีอาชีพไม่ดีฉันไม่ยอมรับคือมันก็ไม่ได้ถูกต้องอีกเพราะต่อให้ไม่ยอมรับอย่างไรความจริงก็คือเขาเป็นพ่อและแม่อยู่นี่คือแนวคิดของมนุษย์จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับจงให้เกียรติบิดามารดาเพราะอะไรครับอายุจะยืนยาวจะไปดีบาดีบนแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าสอนทำไมมาพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรครับเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามแนวคิดของเราการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราเองไม่สามารถที่จะสร้างกลุ่มเซลล์หรือคริสตจักรของพระเจ้าบนพื้นฐานแนวคิดของเราได้ประทับใจวันมากเลยที่วันบอกว่าการรับใช้พระเจ้าต้องใช้วิธีการของพระเจ้าไม่ใช่วิธีการของเราการสร้างคริสตจักรก็เช่นเดียวกันพี่น้องพระเยซูบอกว่าและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หามิได้แสดงว่าวิธีการในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรที่เราจะต้องไปขุดค้นกลยุทธ์วิธีการอะไรต่างๆมากมายแต่วิธีการก็คือในมัทธิวบทที่28ข้อ19 20บอกว่าอะไรครับเจ้าทั้งหลายจงออกไปออกไปทำอะไรครับไม่ใช่นอนอยู่บ้านต้องออกไปในการประกาศไม่ใช่เราอยู่เฝ้าหน้าจอมือถือแต่ต้องออกไปเอเมนไหมครับเราใช้มือถือในการทำการของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าแต่เราต้องออกไปไปไหนครับไปอธิษฐานเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาไม่สบายไปอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้ทุกคนอาจจะบอกพอเราบอกว่าจะอธิษฐานให้นะขอให้พระเจ้ารักษานะพี่น้องผมเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็จะพนมมือหลังจากเราอธิษฐานเสร็จก็บอกว่าสาธุเพราะเขารู้สึกดีไงว่ามีพระเจ้าที่จะมารักษาเขาเนี่ยเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่มันยากก็คือเราไม่ตัดสินใจเรารู้ว่าการรับใช้พระเจ้าดีไหมดีรู้แต่ว่าเราไม่ออกไปเรารู้ไหมว่างานพระเจ้าถ้าเราออกไปมากกว่านี้ถ้าเราแจกใบปลิวแค่วันละใบเราจะเห็นคนมากมายมาหาพระเจ้าแต่รู้แต่เราไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดำเนินชีวิตตามอารมณ์และความรู้สึกของเรามากกว่าตามความจริงของพระเจ้ามัทธิวบทที่28ข้อ19 20บอกว่าอะไรเจ้าทั้งหลายจงออกไปอะไรครับสั่งสอนพี่น้องเราไม่ได้สร้างคริสตจักรเพื่อจะหาผลประโยชน์เพื่อจะมาหาธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะเอาพี่น้องโอ้คริสตจักรของเรามีคนเยอะอย่างนั้นเอาเครือข่ายเข้ามาพี่น้องไม่ใช่นะครับคริสตจักรของพระเจ้าต้องเป็นที่เราเองนั้นสร้างชีวิตเขาบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่ผลประโยชน์เข้ามาพี่น้องโบสถ์มันจะแตกคนนั้นได้ตั้งหมื่นหนึ่งฉันได้ 7,000 เองคนนี้ 5,000 ฉันได้ 2,000 เองพี่น้องไปมาโบสถ์เลยอยู่บนพื้นฐานการทำธุรกิจพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีธุรกิจนั้นดีขอบพระคุณพระเจ้าแต่เราจะไม่ใช้คริสตจักรหรือพี่น้องเรานั้นในการที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้แต่เราจะเสริมสร้างชีวิตให้เราเติบโตในพระเยซูคริสต์เมื่อเราเติบโตในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตามเรามาเอเมนไหมครับมันจะตามมาอะไรตามมาชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองการยอมรับมันจะตามมาเพราะเราแสวงหาพระเจ้าก่อนเราเอาพระเจ้าก่อนเรามุ่งแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งนี้มันวิ่งตามเรามาเอเมนไหมครับพี่น้องโยเซฟเนี่ยพี่น้องนึกถึงโยเซฟนะโยเซฟเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตของเขาจากการติดลบนะครับ
พราะเขาถูกขายใช่ไหมพี่ชายขายเขามาที่ประเทศอียิปต์แล้วเขามาทำหน้าที่อะไรครับนายอำเภอหรือเปล่าใช่นายอำเภอไหมไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นทาสระดับสุดท้ายเลยแต่พอที่เขาเป็นทาสบ้านโปรติฟาร์เสร็จปั๊บเขารับผิดชอบการงานดีและพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเขาขึ้นมาเป็นคนดูแลทั้งหมดในบ้านของโปรติฟาร์และโปรติฟาร์ไม่สนใจการงานอะไรอีกเลยเพราะอะไรครับโยเซฟรับผิดชอบเรียบร้อยพระเจ้ายกชูชีวิตของเขาพี่น้องวันนี้อย่าคิดว่าเราชีวิตติดลบแล้วมันจะไปไหนไม่ได้พี่น้องถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะไปเองเอเมนไหมครับเราจะไปสู่ความสำเร็จไม่ต้องไปขวนขวายความสำเร็จประทับใจมิชชันมากนะครับเขาเขียนใต้โปรไฟล์เขาบอกว่าคือผมไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความฝันเพราะอะไรครับถ้าวิ่งตามพระเจ้าเดี๋ยวความฝันมันก็จะมาเองเอเมนไหมครับคือนี่คือสิ่งที่เราน่าจะเป็นแนวคิดของเรานะครับที่เราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ต้องไปวิ่งหาความสำเร็จเราไม่ต้องไปวิ่งหาชื่อเสียงเราไม่ต้องไปวิ่งหาเตาฮีเตอร์เพื่อจะทำให้เราดูอบอุ่นแต่ว่าอะไรครับเราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าอยู่แล้วเอเมนไหมครับไม่ต้องไปทำโกรกสีผมจากสีดำกลายเป็นสีฝรั่งเดี๋ยวนี้กำลังฮิต Blackpink แล้วก็ไงอีกคนนักร้องดังที่เกาหลีใช่ไหมโอ้โหทรงผมเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยโอ้เอาบ้างเราเอาบ้างพี่น้องการทำสีผมก็ไม่ผิดนะไม่ได้ผิดศาสนศาสตร์นะพี่น้องจะทำก็แล้วแต่พี่น้องนะแต่ผมว่ามันเปลืองตังค์ก็นี่เราแนวคิดของเราตามคนข้างนอกก็จะประมาณนี้แต่เราเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องต้องให้พระวิญญาณเนี่ยนำชีวิตของเราเดินตามถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปนะครับยอห์นบทที่7ข้อ3:38-39ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจกำลังพูดถึงอะไรพระเยซูกำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ตอนนี้พระเยซูยังไม่ได้ไปที่ไม้กางเขนพระองค์พูดถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระองค์จะสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนที่เชื่อก่อนหน้านั้นในปฐมกาลพูดถึงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่สถิตอยู่กับคนอีกตลอดกาลแต่เราเห็นได้ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์ทูลขอพระบิดาและขอให้พระบิดาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อและผู้เชื่อนั้นก็คือเราทั้งหลายและเมื่อเรามีชีวิตตัวตนใหม่ที่แท้จริงของเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตามสัมผัสทั้ง5อย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการแอดวานซ์ยกระดับเรามากขึ้นก็คือการดำเนินชีวิตแบบอาศัยความเชื่อการดำเนินชีวิตแบบความเชื่อโดยการพึ่งพาพระวิญญาณจึงเป็นการดำเนินชีวิตที่สุดยอดที่สุดเลยและคนในโลกนี้ดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาอะไรครับจะต้องทำอันนี้เพราะเห็นอันนี้จะทำอันนี้เพราะอันนี้เราสัมผัสได้จะทำอันนี้เราต้องทำได้เราต้องมีงบประมาณก่อนจะขับเคลื่อนงานพี่น้องแต่การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เหมือนคิดจากหลังนี้พี่น้องตอนที่เราเริ่มที่จะคิดจะสร้างอาจารย์เดฟนั้นคิดว่าอีกประมาณสัก5ปีก่อนเราถึงจะสามารถรวบรวมเงินแล้วก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราอเมริกาได้สร้างสถานการณ์โควิดก็มาพี่น้องหลายคนก็จะไม่มีงานแล้วก็บอกว่าพี่น้องของเราท่านหนึ่งก็พระเจ้าต่อคำสั่งขายที่ได้แล้วก็มีโอกาสได้มาถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งจากเงินที่เราเคยเก็บสะสมไว้ส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องของเราก็มาถวายอีกส่วนหนึ่งแล้วปรากฏว่าพระเจ้าก็นำพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าอีกคนหนึ่งมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกับเราแล้วบอกอาจารย์มาอยู่กับเราเถอะแล้วก็เออขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็ถามว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะสร้างโบสถ์สักที
เราก็ได้เริ่มไงพี่น้องเห็นไหมการขับเคลื่อนของพระวิญญาณและวันนี้อาคารเกือบเสร็จ 100% แล้วเอเมนไหมครับที่ไม่ 100% เพราะว่ามันยังเหลือห้องน้ำกับใส่ประตูบอกให้ไปใส่แล้วแต่ว่าช่างสงสัยงานยุ่งพี่น้องเราเห็นไหมว่าแต่ก่อนมันเป็นพื้นดินแต่เดี๋ยวนี้มันมีตัวอาคารละคือการรับใช้พระเจ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้หรอกนะลูกจะสร้างบ้านลูกจะต้องมีงบนู่นนี่นั่นหรือลูกจะสร้างโบสถ์ลูกจะต้องมีโอ้เตรียมอะไรทุกอย่างให้พร้อมพี่น้องถ้าเรารอเวลาพร้อมเราก็จะไม่มีเวลาพร้อมเลยและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยืนยันและรับรองจนวันนี้เราเห็นสำเร็จขอบพระคุณพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้านั้นกำลังสอนเราด้วยว่าการรับใช้พระเจ้านั้นอย่าให้เราเองมองสัมผัสชิมรสใช้ประสาททั้ง5อย่างเดียวในการเดินกับพระเจ้าแต่เราต้องใช้ความเชื่อที่พระวิญญาณของพระเจ้านำเราในการทำสิ่งต่างๆเอเมนไหมครับถ้ามองด้วยสายตาของเรามันยากอาจารย์ถ้าเราใช้ความเชื่อของเราเป็นไปได้แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาโอ้มันหินเกินไปเนี่ยดินแดนนี้โอ้โหอาจารย์มันต้องใช้แท็กเตอร์นู่นแหละมันใช้จอบอย่างเดียวมันขุดไม่เข้าหรอกใจของคนมันแข็งภูหลวงมันแข็งน้องคายมันแข็งภูเรือมันแข็งอะไรอีกอำเภอมันเป็นหินเลยอะไรหนองหินมันไม่ไหวหรอกมันจะได้ยังไงพี่น้องเนี่ยเราใช้ความคิดของเราใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกอะไรครับเป็นไม่ได้ถ้ากำแพงเมืองเยริโคมันพังได้เพราะเสียงสรรเสริญไอ้ที่มันหินแข็งกระด้างได้พระเจ้าก็จะให้มันมีน้ำไหลออกมาได้เหมือนกันเอเมนครับเพราะอะไรพระเจ้าบอกอะไรครับน้ำทำลงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นไม่ต้องเรามีโรงงานน้ำตาลที่มีคนเยอะแยะมากมายที่เขายังไม่ได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเรายังมีอีกหลายตำบลที่เราเองจะต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องผมไม่ได้ทำป้ายนี้มาเพื่อที่จะให้มันสีแดงตัดกับสีเหลืองๆขาวๆเท่านั้นนะผมทำป้ายนี้มาเพื่อจะให้พี่น้องรู้ว่านี่คือนิมิตที่เราจะต้องไปเอเมนไหมครับสิ้นปีนี้ 1,000 คนต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้ว500คนเนี่ยเขาจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้กับพระเจ้าแล้วอีก200คนเนี่ยจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราในรุ่นของเรานี้พี่น้องอยากนมัสการพระเจ้าคน50คนหรือคน200คนเท่าไหร่ครับ 1,000 คนฮาเลลูยาพี่น้องมันจะกระหึ่มไหมเครื่องเสียงเนี่ยไม่ใช่ระดับแสนแล้วครับต้องระดับหลักล้านแล้วเอเมนไหมครับอาจารย์เราจะเอาเงินล้านมาที่ไหนนู่นข้างบนนู่นครับผมไม่รู้เอเมนไหมครับถ้าเงินแสนยังมาได้เงินล้านไม่ใช่ปัญหาเลยเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าประการที่สองครับดำเนินชีวิตแบบร่วมมือกับพระวิญญาณไม่ตอบสนองเนื้อหนังไม่สนับสนุนเนื้อหนังไม่ตามใจตนเองแต่อะไรครับร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้าตอนนี้พระวิญญาณอยู่ไหนครับอยู่ในเราขอบคุณพระเจ้าแล้วพระองค์รู้ไหมพระองค์กำลังทำอะไรหาโอกาสจะอวยพรเราหาโอกาสจะสนับสนุนเราหาโอกาสจะยกชูเราหาโอกาสจะรักษาเราหาโอกาสจะปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าขอให้มีเพียงจุดประกายเล็กๆพระองค์ก็สามารถที่จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้ขอให้มีเซเยตกับเราสักนิดหนึ่งพระองค์จะทำการของพระเจ้าถ้าวันนี้มีพี่น้องหรือท่านใดสักคนหนึ่งนะบอกว่าพระเจ้าลูกก็เชื่อพระเจ้ามานานแล้วลูกไม่ค่อยเห็นการอวยพรอะไรแต่วันนี้นะ
ลูกขอเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของลูกและลูกพร้อมจะร่วมมือกับพระองค์ผมจะบอกเลยนะพี่น้องเราจะไม่เห็นชีวิตเดิมเลยเราจะเห็นการยกแบบระดับเลเวลสูงขึ้นขอเพียงเราบอกว่าขอพระเจ้าทำกิจอยู่ในลูกและลูกพร้อมจะร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมในพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ร่วมมือกับพระเจ้ายกตัวอย่างสักคนไหมเอาล่ะกิดีโอนก็แล้วกันกิดีโอนเนี่ยเป็นคนที่ขี้ขลาดขี้ขลาดแปลว่าอะไรขี้กลัวขี้กลัวแปลว่าอะไรขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งไงกลัวมากทำไมเรารู้ว่าเขากลัวมันมีข้าศึกมาใช่ไหมแล้วเขาไปเจียบเพื่อที่จะทำเหล้าองุ่นอยู่ที่ไหนใต้บ่ออยู่ในบ่อเลยแต่พระเจ้าบอกอะไรบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยโอ้โหพี่น้องความคิดของมนุษย์กับสิ่งที่พระเจ้าพูดมันคนละเรื่องเลยนะในพระเจ้าก็ใช้กิดีโอนในการต่อสู้กับคนมีเดียนคนมีเดียนเป็นแสนๆเลยแต่ทหารของกิดีโอนมีเท่าไหร่ครับ300คนแล้วอาวุธของเขาคืออะไรครับขีปนาวุธมิสไซล์โดนติดขีปนาวุธเพื่อที่จะกลมกองทัพมีเดียนใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องมีอะไรบ้างหมอมีอะไรบ้างคบไฟมีอะไรอีกไม้ตีกองเอาไว้ทำอะไรเคาะหม้อเคาะหม้อแล้วหลังจากนั้น300คนนี้ก็ทำหน้าที่ร่วมมือกับพระเจ้าพอร่วมมือเสร็จไปครับโอ้โหอัศจรรย์กาลันยอมีเดียนเนี่ยสู้กันเองเลยเขาแทบจะไม่ได้ใช้แรงในการไปต่อสู้เลยพี่น้องใช้แรงอย่างเดียวก็คือเคาะหม้อโอ้ยแล้วก็ส่งเสียงมีเดียนเรียบชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เหมือนกันพี่น้องวันนี้ถ้าเราเองนั้นโอ้ยมีแต่หม้อเห็นยังบ่ได้ดอกนี่มองด้วยสายตามนุษย์แต่ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าบอกเอาละเอาหม้อนี่แหละแล้วพระเจ้าก็บอกวิธีการสอนกับเราพระเจ้าก็จะนำเราไงพี่น้องนี่คือชีวิตที่ร่วมมือกับพระวิญญาณไม่ตอบสนองเนื้อหนังของเราถ้าพระวิญญาณบอกวันนี้ออกไปประกาศเลยลูกไอ้เราโอ้วันนี้ไม่ได้หรอกวันนี้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าครึ้มมาแล้วเมฆก็ลอยต่ำโอ้ฝนตกแน่นอน อันนี้ก็คือความคิดตามสายตาเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้จะต้องประกาศแจกใบปลิวให้ได้อย่างน้อย1ใบใครก็ได้ที่ชนมานะมาเจอวันนี้เจอแน่หนึ่งใบพี่น้องเราได้ประกาศแล้วแล้วผมก็ใช้กลยุทธ์นี้บ่อยผมเนี่ยไม่ค่อยได้ลงไปซื้อของเพราะอะไรครับเป็นพลขับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ไปเจอผู้คนเพราะอะไรครับนั่งอยู่บนรถแต่พระเจ้าทำไงรู้ไหมส่งคนมาที่รถเลยใครมาส่งที่รถรู้ไหมเวลาจานเดฟไปซื้อมักโตนภาษาไทยคือฟักเขียวเขาอาจารย์เดฟเขามีสติปัญญาเนาะเขาไม่หิ้วเองเขาก็บอกว่าหิ้วไปส่งด้วยแล้วคนขายก็อยากจะขายของใครหิ้วมาส่งด้วยพอหิ้วมาส่งก็ต้องเจอผมหลังจากนั้นผมก็จะแจกใบปลิวเห็นไหมพี่น้องเราก็สามารถมีโอกาสเราสามารถเห็นโอกาสหมดเลยและโอกาสที่แม้นแต่เล็กน้อยนั่นแหละและเราก็ร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้าเราจะเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราก่อนที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องเอาสัก100คนเอาสัก1,000คนเอาสัก10,000คนเอาสัก100,000คนก็แล้วแต่พี่น้องจะตั้งเป้าเพราะอะไรครับชีวิตของเรามีคุณค่าเพราะพระเยซูไถ่เราและงานที่พระเจ้าให้เราก็
็มีคุณค่าสูงจริงๆนะพี่น้องเราไม่สามารถจะแลกด้วยเงินอะไรต่างๆได้เลยนะแต่คนหนึ่งที่เขาเชื่อพระเจ้าและไปบนสวรรค์บอกว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้ใบปลิววันนั้นนะไม่ได้มาสวรรค์แน่เลยแต่พอได้ใบปลิววันนั้นวันนี้ถึงมีวันนี้เขาจะขอบคุณเรามากเลยพี่น้องญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราคนที่เราใกล้ชิดลุงของเราป้าของเราหลานของเราน้องของเราเขาก็จะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณชีวิตของเราด้วยผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการประกอบอาชีพในการค้าขายเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกันบอกพระเจ้าตอนเช้าเลยพระเจ้าวันนี้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับลูกขอพระวิญญาณของพระองค์วันนี้นำลูกและลูกจะร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระองค์ในการทำสิ่งดีเพื่อพระองค์เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณทำงานมากเลยครับไฟดับแล้วขอบคุณพระเจ้าที่มีแผนสำรองประการที่3ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณหมายความว่าเมื่อเราร่วมมือแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไม่ใช่อยู่เฉยๆพี่น้องแต่เมื่อพระเจ้านำของเราไปอย่างไรไปในเวลาใดไปสถานที่ใดเราต้องร่วมมือและก็เดินตามการทรงนำนั้นให้พระวิญญาณของพระเจ้าพาเราไปพระเจ้าของพระเจ้านะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ18ข้อ19บอกว่าเพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือพระของเขาคือพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในทางวัตถุทางโลกพี่น้องไม่ต้องไปมองคนข้างๆนะมองขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวไปมองข้างๆเดี๋ยวใครบอกเอ้ยว่าเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ว่านะครับพี่น้องพี่น้องกระเพาะเป็นพระของเขาโอ้โหเนี่ยพระคัมภีร์ข้อนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยพระของเขาคือกระเพาะแล้วพระของเขาคือกระเพาะมันคืออะไรล่ะพี่น้องเอารูปกระเพาะมาเป็นรูปเคารพคือทำเหมือนกระเพาะคนแล้วก็มากราบไหว้ใช่ไหมไม่ใช่หมายเขาอะไรเขาเห็นแก่โอ้โหตอบมาเลยครับเขาเห็นแก่คือชีวิตของเขาเนี่ยมุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยที่เขาไม่ได้มุ่งแสวงหาพระเจ้าเลยเขามุ่งแสวงหาแลมโบกินี่ท่องเที่ยวต่างประเทศยุโรป7วัน7คืนพี่น้องการเที่ยวไม่ผิดการมีแลมโบกินี่ไม่ผิดการมีเรือยอทต์ไม่ผิดการมีเจ็ตส่วนตัวไม่ผิดและพระเจ้าสามารถอวยพรได้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือเราได้แต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังเตือนในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือเขาไม่ได้โฟกัสอยู่ที่พระวิญญาณไงแต่เขาจดจ่ออยู่ที่กระเพาะเขาจดจ่ออยู่ที่วัตถุทางโลกแล้ววัตถุทางโลกคืออะไรก็คือสิ่งของทั้งปวงในโลกนี้ที่พยายามจะประเคนปนเปลืออาจจะเป็นที่ดินเยอะๆอาจจะเป็นเงินเดือนหลายแสนอาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองรู้สึกว่าถ้าเราได้มานะเราจะมีความสุขถ้าเราได้มานะเราจะดำเนินชีวิตแบบชิลๆถ้าเราได้มานะเราเองจะไม่ต้องไปง้อใครถ้าเราได้มานะทุกคนจะมายอมรับเราถ้าเราได้มานะฉันจะเป็นที่ชื่นชอบคำถามก็คื
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำตอบกับเราจริงๆไหมคำตอบมันไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งคำตอบจริงๆได้แต่ถามว่าพระเจ้าสามารถให้สิ่งเหล่านี้กับเราได้ไหมได้และพระเจ้าอยากให้ไหมอยากให้และพระเจ้าเต็มใจจะให้ไหมเต็มใจเอาแล้วทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นน่ะพี่น้องคนมั่งมีและมั่งคั่งในพระคัมภีร์มีเยอะไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังอับราฮัมมั่งมีไหมมั่งมีโยบมั่งมีไหมมั่งมีดาวิดมั่งมีไหมยิ่งกว่ามั่งมีซาโลมอนมั่งมีไหมซูเปอร์มั่งมีทำไมบอกว่าซูเปอร์มั่งมีโอ้โหพี่น้องคือสมัยนั้นทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยจนเงินเหรียญเนี่ยคือทองสำริดเนี่ยเขาไม่สนใจเลยอะโลกก็เป็นทองทุกอย่างเป็นทองหมดเลยอย่าว่าแต่เงินเลยพี่น้องทุกอย่างเป็นทองหมดเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังอวยพรและคนของพระเจ้าเนี่ยมั่งมีได้แต่เราเองนั้นจะใช้สิ่งที่เรามีเป็นพระพรในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการส่งต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่าปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของเราเนี่ยผมเชื่อเลยพี่น้องหลายคนที่นี่ในท้ายที่สุดจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นเสียงเอเมน2คนและเบาด้วยก็เป็นไปตามความเชื่อก็แล้วกันเพื่อเห็นแก่คนชอบทำผมจะถามอีกครั้งผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรให้คนที่อยู่ที่นี่มั่งมีเออขอบคุณพระเจ้าผมจะเห็นธรรมาสน์เป็นทองคำก็ตอนนี้แหละแต่พี่น้องอย่าดูแต่ธรรมาสน์นะต้องดูคนเทศด้วยนะพี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรเราเองไหมครับแต่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันมีผลต่องานพระเจ้าพี่น้องเราจะไม่หลงพระพรของพระเจ้าจนเราลืมพระเจ้านะพี่น้องถ้าเราเป็นอย่างนั้นนี่พี่น้องอย่ามีเลยอย่ามีรถเลยถ้ามีแล้วก็กอดไว้ที่บ้านผ้าอยู่ไหนผ้าอยู่ไหนผ้าคัดมันกลายเป็นรูปเคารพของเราไปทุกสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้านั่นคือรูปเคารพรีพีทอีกครั้งอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วตามที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้ารูปเคารพถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยไอดอลอะไรที่เป็นไอดอลของเราเนี่ยนะคือรูปเคารพเพราะอะไรครับคำว่าไอดอลเนี่ยมาจากคำว่ารูปเคารพไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเกาหลีไม่ว่าจะเป็นดาราเกาหลีไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่ามันเนี่ยมันสุดยอดเลยชีวิตของเราได้รับคำตอบแล้วเรียบร้อยเราตอบโจทย์ชีวิตของเราพี่น้องอันเนี้ยถ้าเราให้เวลากับมันแล้วคุกคีอยู่กับมันหมกมุ่นอยู่กับมันใช้เวลาอยู่กับมันแล้วมีเวลาทั้งหมดเท่าไหร่เราก็เทให้กับสิ่งนี้รูปเคารพในชีวิตของเราและพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเราจะพลาดพระพรของพระเจ้าพี่น้องเพราะว่าแผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นมันมีเยอะมากปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าพูดปลายทางของใครที่พินาศปลายทางของคนนั้นที่อะไรครับผ้าของเขาคือกระเพาะไงผ้าของเขาคือกระเพาะเขายกความหน้าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในอะไรครับวัตถุทางโลกแสดงว่าถ้าเราเองดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณสิ่งที่เราต้องสนใจคือทางพระเจ้าทางพระวิญญาณทางเบื้องบนอาณาจักรพระเจ้าสนใจพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นตามมาเอเมนไหมครับข้อสุดท้ายครับ
พราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องวันนี้เรามีเสรีภาพในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นที่หนุนใจสำแดงความรักประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ทำสิ่งดีมากมายเราไม่ได้ทำสิ่งดีเพื่อเราจะรับความรอดแต่เราเองนั้นทำสิ่งดีเพราะพระเจ้าที่อยู่ในเราปรารถนาสำแดงความดีของพระองค์ผ่านชีวิตของเราให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและเราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้านี่คือเสรีภาพนี่คืออิสรภาพนี่คือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนี่คือการร่วมมือกับพระวิญญาณนี่คือการตอบสนองพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าดำเนินตามเนื้อหนังของเราอีกต่อไปอย่าดำเนินชีวิตตามแนวคิดความเป็นมนุษย์ของเราอีกต่อไปแต่ดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าตามพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระอยู่ในเราในตอนนี้และพระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราเองนั้นร่วมมือกับพระองค์และพระองค์ปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาอยากจะยกชูชีวิตของเราและพระองค์ปรารถนาอยากจะเยียวยารักษาเราพระองค์ปรารถนาอยากจะปลดปล่อยหัวใจของเราพระองค์ปรารถนาอยากจะปลดปล่อยชีวิตของเราให้เราเองนั้นรับการยกชูขึ้นในพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเรามีการได้ใช้เวลานี้ลุกขึ้นยืนและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บางคนอยากจะมีโอกาสได้พูดกับพระเจ้าส่วนตัวผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้พูดกับพระเจ้าส่วนตัวอธิษฐานกับพระเจ้ามีบางอย่างไหมที่เราจะต้องตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระวิญญาณของพระเจ้ามีบางคนไหมที่อยากจะบอกว่าพระเจ้าลูกจะสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและลูกจะร่วมมือกับพระเจ้าในการรับใช้พระองค์ลูกจะร่วมมือกับพระเจ้าในการทำงานลูกจะร่วมมือกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตลูกจะร่วมมือกับพระเจ้าในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราฮาเลลูยา